ดีครับผมวันนี้นะครับมานะครับจะรีวิวนะครับโมเดลนะครับผม Kinemon SC นะครับผมก็เดี๋ยวไปชมด้านในกันเลยนะครับผมเดี๋ยวไปดูชัดๆกันด้านในกันนะครับนะครับสวัสดีครับผมจากเว็บไซต์ QP Plaza นะครับนี่นะครับผมเป็นโมเดล Kinemon ครับผมจิ้งจอกเพิง Kinemon นะครับผม Kinemon มีค่าหัวจากกองทัพเรือนะครับ245ล้านนะครับผมก็เป็นผู้ที่ใช้ผลปีศาจคุนะครับผมซึ่งคุเนี่ยแปลว่าเครื่องนุ่มผมหรือเสื้อผ้านะครับผมสายพารามิเซียนะครับผมคินิมอนนะครับเป็น1ใน9ปอกดาบแดงนะครับผมของโอเด้งนะครับผมและก็ตัวคินิมอนเองเนี่ยสามารถใช้ฮาคิสังเกตและฮาคิเกาะได้นะครับผมคินิมอนนะครับถูกส่งตัวข้ามเวลามายังอนาคตนะครับอีก20ปีนะครับผมด้วยพลังของท่านโทกินะครับผมแล้วก็ทำให้พบกับลูฟี่และกลุ่มหมวกฟางคินิมอนนะครับปรากฏตัวครั้งแรกนะครับผมในมังงะนะครับผมตอนที่656นะครับผมชื่อตอนการผจญภัยบนเกาะเพิงนะครับผมเดี๋ยวมาดูโมเดลตัวนี้ต่อนะครับผมก็โมเดลคินิมอนตัวนี้นะครับผมเป็นโมเดล SC นะครับผมงานนะครับไปคอลเลกเซียมนะครับผมฟิกเกอร์นะครับผมตัวนี้เป็นงานแท้นะครับเป็นมือสองนะครับแต่ว่าอันนี้นะครับเนี่ยนะครับคือแบบงานเขาสวยมากนะครับคือแบบดาบสามารถที่จะถอดออกมาได้จากตัวนะครับผมคนปั้นนั้นนะครับคือก็คนปั้นชื่อคุณโชจิโร่คาไซนะครับผมโมเดลนะครับผมมีขนาดประมาณ 18-19 เซนติเมตรนะครับผมนี่นะครับก็เป็นงานปั้นที่สวยมากนะครับนี่ดาบเท่จริงๆครับผมดาบนะครับผมตามแอนิเมชันเนี่ยนะครับคือตามแอนิเมชันเนี่ยคือแบบสามารถที่จะตัดไฟได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะนะครับผมก็คือถอดชิ้นส่วนโมเดลนะครับผมออกมานะครับผมแล้วก็จะประกอบเข้าไปใหม่นะครับผมเพื่อสาธิตให้ดูว่าการประกอบทำยังไงนะครับผมซึ่งบางคนที่อาจจะแบบซื้อไปนะครับหรือว่าเพิ่งสะสมเนี่ยนะครับคืออาจจะไม่รู้ว่าแบบต้องถอดยังไงนะครับประกอบแบบไหนนะครับผมอันนี้นะครับผมก็จะถอดออกมาให้ดูแล้วก็จะประกอบเข้าไปใหม่ให้จะได้ดูเป็นตัวอย่างได้นะครับก็นี่ครับก็คือแบบดาบที่ฆ่าที่เอวนะครับผมก็ดาบก็จะมี2เล่มนะครับก็คือดาบที่ถืออยู่กับดาบที่ฆ่าเอวนะครับผมนี่นะครับก็อันนี้เป็นนะครับฐานของงาน SC นะครับคือจะเป็นวงรีนะครับตัวนี้จะเป็นวงรีนะครับผมซึ่งเป็นงานที่สวยมากนะครับผมนะคนปั้นเขาปั้นได้สวยมากนะครับเป็นงานละเอียดนะครับผมซึ่งตัวนี้เนี่ยนะครับเห็นไหมครับคือแบบผ้านี่แบบเป็นผ้านะครับผมแล้วก็โมเดลเนี่ยนะครับคินิมอนเนี่ยก็จะใส่เกี๊ยนะครับผมใส่เกี๊ยที่ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวญี่ปุ่นนะครับซามูไรนะครับก็จะใส่เกี๊ยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกับชุดนะครับของชาวญี่ปุ่นนะครับที่ใส่นะครับผมที่ซามูไรคินิมอนใส่นะครับก็จะมีเป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับผมก็คืออีกฝั่งนึงจะเป็นสีเต็มนะครับอีกสิ่งนึงอีกฝั่งนึงก็จะเป็นแถบขาวดำนะครับนี่นะครับอันนี้ตัวฐานนะครับซึ่งตัวฐานเนี่ยก็จะมีตัวเล็กล้มนะครับซึ่งตัวฐานเนี่ยก็จะมีตัวที่เป็นเสาค้ำอยู่นะครับผมส่วนตัวดาบนะครับนี้จะไม่สามารถถอดออกจากปลอกได้นะครับผมดาบของคินิมอนเล่มนี้นะครับผมก็แบบที่จะ
มีก็มีแค่แบบไอตัวที่เคมอนถืออยู่นะครับผมแล้วก็ตัวปลอกที่เคมอนนะครับถือไปนั้นก็คือแบบจะไม่สามารถใส่ดาบเข้าไปนะครับที่ปลอกนะครับอันนี้นะครับคือตัวดาบของคีเนมอนนะครับซึ่งซามูไรก็ต้องมีอย่างเงี้ยครับแบบดาบประมาณ2เล่มนะครับผมนะครับนี่นะครับไอตัวงานแท้ตัวเนี้ยนะครับก็จะเป็นตัวที่จะมีฐานเป็นวงรีนะครับผมแล้วก็งานแท้เนี่ยก็จะมีตัวอักษรนะครับปั๊มไว้อยู่นะครับว่าเป็นอะไรครับผมอ่านว่าตึ๊ดๆๆนะครับผมบันเพสโต้นะครับผมฟิกเกอร์โคลอสเซียมนะครับผม3อันนี้นะครับเนี่ยนะครับแล้วก็จะเป็นในตัวที่เป็นเสาค้ำนะครับตัวนี้เสาค้ำระวังนะครับตัวนี้เนี่ยคือแบบถ้าเราถอดไม่ดีนะครับมันจะอาจจะหักได้นะครับผมก็แนะนำนะครับว่าตรงนี้เนี่ยค่อยๆนะครับผมนี่นะครับก็แบบเสาค้ำประมาณนี้นะครับแล้วเราก็เอาตัวของเนี่ยนะครับก็ใส่นะครับเข้าไปนะครับนี่นะครับก็คือแบบวางนั่นก่อนนะครับผมแล้วก็ใส่เข้าไปมันก็จะมีตัวที่เป็นเหมือนอับอันนี้ครับนี่นะครับเห็นไหมครับนะครับมันจะมีนี้อยู่นะครับแล้วก็อาจจะดูจากตัวด้านล่างนี้ก็ได้นะครับผมแล้วก็ค่อยอะไรครับใส่เข้าไปนะครับผมเดี๋ยวว่านี่ครับนี่นะครับนี่ผมได้ละนี่นะครับฝั่งนี้ผมได้ละวันที่2เนี่ยมันก็จะแบบเข้าร่องของมันเองเนี่ยนะครับปึ๊บนะครับนี่ครับได้แล้วนะครับไม่ยากเลยนะครับไม่ยากคือแบบใส่ฐานตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าเขานะครับหน้าของคีเนมอนนะครับว่าการเขาปั้นนะครับเนี่ยนี่ครับคือแบบปั้นสวยมากนะครับผมซึ่งผมว่าสไตล์นะครับนี่ก็จะเป็นเหมือนกับเป็นสไตล์ของญี่ปุ่นนะครับอันนี้นะครับเป็นหน้าของเขาก็เป็นสไตล์ญี่ปุ่นนะครับคือแบบเป็นญี่ปุ่นโบราณนะครับซามูไรโบราณนะครับผมซึ่งเคมอนเนี่ยก็คือแบบนั่นแหละครับคือถอดแบบมาจากซามูไรโบราณเลยนะครับผมก็คือแบบซึ่งเขามาจากอดีตเมื่อ20ปีนะครับผมนี่นะครับงานถามว่าสวยไหมนะครับผมสำหรับผมเนี่ยสวยมากนะครับผมก็เลยแบบซื้อไว้นะครับนี่ตัวดาบที่สามารถที่จะถอดออกได้นะครับผมแล้วดูมือครับดูมือนะครับดูมือสิครับแบบมันจะมีเป็นเหมือนกับเป็นกล้ามเนื้อของเขานะครับเป็นแบบอันนี้เป็นนะครับนี่นะครับเห็นแสดงถึงอะไรครับความแข็งแกร่งของร่างกายนะครับนี่นะครับคือแบบมีกล้ามเนื้อแขนนะครับนี่นะครับแล้วก็ตัวโมเดลนะครับก็คือแบบเป็นเหมือนกับมีเรียบนะครับเป็นผ้าเหมือนกับเป็นมีการใส่รายละเอียดของก็เป็นตัวผ้านะครับอันนี้นะครับชอบมือมากนะครับแล้วถ้าสังเกตเข้าไปนะครับเนี่ยนะครับคือแบบนี่อยากให้เห็นนะครับว่าตัวมือของเขาเนี่ยนะครับผมก็จะแบบมีเป็นเหมือนกับเป็นร่องเล็บอยู่นะครับเห็นไหมครับจะแบบปั้นคือเขาให้รายละเอียดดีมากนะครับผมซึ่งโมเดลบางตัวเนี่ยนะครับผมของงานบางงานเนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ใส่รายละเอียดตรงนี้นะครับผมคือแบบเพราะว่าตัวนี้นี่แบบสวยมากนะครับมีหูเป็นหูนะครับพูดยังไงดีนะครับหูก็มีร่องหูนะครับนี่ก็จะเป็นหน้าเป็นคิ้วนะครับก็หลังจากที่ได้ฐานแล้วนะครับเดี๋ยวเรานะครับไปถึงไอ้ตัวท่อนล่างนะครับเดี๋ยวเราก็เอาตัวข้างบนเนี่ยใส่เข้าไปนะครับก็ก่อนที่จะประกอบนะครับผมเรามาดูตัวหน้าตาของคีเนมอนนะครับผมเนี่ยนะครับคือทรงผมหน้าตานะครับผมอีกครั้งหนึ่งฟันเป็นฟันนะครับก็คือมีฟันก็จะมีนะครับมันก็จะมีร่องเข้าไปอยู่นะครับผมนะครับก็ลองอ้าปากอยู่นะครับอ้าปากนิดนึงนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวที่ยึดกับตัวแกนกลางต
ัวนี้นะครับดูแผ่นกล้ามเนื้อคอของเขานะครับเป็นเส้นเลือดเลยนะครับนี่นะครับผมว่าถ้าใครสะสมนะครับผมโมเดลวันพีนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับผมถ้าเจอเนี่ยซื้อเก็บไว้เลยนะครับผมแนะนำนะครับผมคือแบบมันเป็นงานที่สวยมากนะครับซึ่งต่อไปเนี่ยนะครับมันก็อาจจะแบบเป็นงานที่หายากละนะครับผมอาจจะไม่เจอละนะครับอันนี้ก็เป็นตัวผ้าคาดผิวนะครับก็จะอันนี้จะไม่ยึดกับตัวเห็นไหมครับจะไม่ยึดกับตัวที่เป็นลำตัวนะครับแต่ว่าก็จะมีตัวนึงที่ยึดกับลำตัวนะครับนี่นะครับก็จะมีร่องสำหรับใส่ดาบที่คาดเอวนะครับนี่ก็จะเป็นตัวเกียร์นะครับผมเกียร์ก็คือแบบตัวที่เป็นแบบเป็นเหมือนกับรองเท้าของชาวญี่ปุ่นนะครับคือเขามีขนขาด้วยเกียร์มอนมีขนขาด้วยนะครับแล้วก็ตัวผ้าที่บกสะบัดนะครับนี่ขยี้นิดนึงนะครับคองามเลยครับโอ้โหดูกล้ามดูเส้นเลือดขดของเขาโมเดลนะครับตัวนี้นะครับลงคนปั้นนี่แกแบบดูครับดูเนี่ยสวยมากนะครับนะครับก็เดี๋ยวประกอบกันต่อนะครับผมก็ตัวนะครับผมคินามอนเองเนี่ยนะครับผมก็คือแบบถ้าจะประกอบก่อนเนี่ยคือแบบผมแนะนำนะครับคือให้เอาตัวลำตัวด้านล่างนะครับประกอบกับฐานก่อนนะครับผมเนี่ยนะครับคือแบบเอาประกอบกับฐานก่อนนะครับส่วนดาบนะครับก็คือแบบเดี๋ยวค่อยใส่ทีหลังก็ได้นะครับผมซึ่งตัวดาบกับตัวปลอกนะครับก็คือแบบเรียกว่าตัวผ้าคาดเอวเนี่ยนะครับคือแบบไม่ยากเท่าไหร่นะครับตัวคินามอนตัวนี้ครับคือประกอบง่ายมากนะครับผมว่าที่ยากก็คือตัวที่จะต้องมีฐานแล้วก็ค้ำกับอีกช่วงล่างของคินามอนนะครับซึ่งผมทดลองดูแล้วนะครับคือแบบไอ้ตรงนั้นเนี่ยคือแบบถ้าถามว่าไม่ต้องมีเสาค้ำได้ไหมก็ได้นะครับแต่ว่ามันถ้าระยะยาวเนี่ยมันอาจจะแบบเอ็นอาจจะเอ็นได้นะครับผมก็คือแบบต้องใส่ต้องมีเสาค้ำอยู่อย่างนั้นนะครับส่วนตัวดาบเนี่ยนะครับก็นะครับสวยมากนะครับดาบของคินามอนนะครับก็เดี๋ยวผมจะใส่นะครับตัวดาบที่ลำตัวของคินามอนก่อนนะครับผมเนี่ยครับก็คือแบบตัวนี้เนี่ยจะประกอบง่ายมากนะครับซึ่งมันก็จะมีร่องนะครับแล้วก็มีตัวที่จะให้ยึดดาบกับตัวที่เป็นนะครับลำตัวอยู่นะครับซึ่งก็แบบใส่เข้าไปก่อนเลยครับตัวดาบเนี่ยนะครับผมแล้วนะครับก็ค่อยนะครับเอาที่เป็นเหมือนกับเป็นผ้าคาดเอวนะครับผมแล้วก็จะมีดาบอีกเล่มหนึ่งนะครับก็คือแปะอยู่นะครับผมซึ่งไอตัวตำแหน่งเนี่ยนะครับคือแบบลองสังเกตนะครับหรือว่าอาจจะเปิดดูจากกล่องก็ได้นะครับกล่องที่เราซื้อมานะครับหรือว่าอาจจะแบบหาภาพในอินเทอร์เน็ตนะครับเป็นเรฟเฟอเรนซ์นะครับว่ามันจะต้องอยู่ทางด้านไหนนะครับผมนี่นะครับแต่ว่าคือแบบถ้าเป็นผมที่เห็นนะครับคือแบบเห็นไหมครับมันจะมีไอ้ตัวเชือกตัวเชือกที่เป็นสีเขียวจะอยู่ด้านล่างนะครับผมเนี่ยครับแล้วก็แค่เอาตัวที่เป็นลำตัวช่วงบนนะครับผมเอามาใส่นะครับตรงที่เป็นเหมือนกับเป็นตัวแกนของหุ่นโมเดลตัวนี้นะครับผมจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ค่อยอะไรครับเอาดาบใส่เข้าไปนะครับที่ข้อมือของคินามอนนะครับดาบเนี่ยนะครับคือก็แล้วแต่เลยครับแล้วว่าเราจะปรับในท่าไหนนะครับผมเห็นไหมครับว่าเนี่ยนะครับคือมันก็จะมีตัวล่องมือนะครับหรือคือเราสามารถที่จะดันดาบใส่เข้าไปในนั้นได้นะครับซึ่งตอนแรกอาจจะแบบยากๆนิดนึงครับแต่ว่าคือแบบถ้าเราแบบดันเข้าไปหน่อยนะครับมันก็จะสามารถที่จะกำไว้ได้นะครับนี่นะครับเคมอนนะครับก็รีวิวก็จะประมาณนี้ครับก็คือแบบตัวโมเดลนะครับผมให้อาจจะให้9เต็ม10นะครับผมเดี๋ยวพบกันกับคลิปหน้านะครับผมขอบคุณครับ